ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะขออนุญาตนะคะอุ้ยล่วง ขออนุญาตค่ะนะคะก็ไลฟ์สดก็จะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องจอเนี่ยนะคะแต่เรื่องเสียงของวิทยุเนี่ยก็ออกตามปกตินะคะก็มีเสียงตามปกติเป็นธรรมชาติค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ออนไลน์เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าทำงานก็อยู่กับจออะไรอย่างเงี้ยก็ได้พูดคุยบ้างบางทีก็ไปคุยซะเยอะพอได้เข้าออนไลน์ปุ๊บเนี่ยจากที่ไม่ได้คุยก็มีคนเข้ามาทักทายเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ได้ทัศนะอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการไปเปิดดูข่าวก็ไม่เชิงข่าวค่ะเป็นการพูดยกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะพระจางเจ้าในรัชกาลที่9นะคะของเราพระพันปีหลวงก็คือพูดถึงเรื่องของพระองค์ทรงมอบเกาะเพื่อที่จะให้เป็นอนุรักษ์เต่าจากลังจะสูญพันธุ์พระองค์ก็ทรงมอบเกาะทั้งเกาะเลยให้เป็นที่วางไข่ของเต่าเป็นที่วางไข่ของเต่ามันทำให้นึกถึงปัจจุบันที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนแล้วก็วัสริโฉมงดงามมาตลอดมันทำให้มองเห็นถึงเรียกว่าเป็นบุญบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมามันก็คือเมื่อไม่กี่วันเพิ่งพูดมาเองว่าท่านอายุยืนมากเลยนะอะไรเงี้ยคุยกับแม่อยู่ก็พอคุยกับแม่เสร็จปุ๊บก็มาอ่านเจอนี้พอดีเลยค่ะแล้วมาอ่านเจอพอดีว่าพระองค์ทรงลองคิดดูสิคะพวกเราทําบุญน่ะเราไปซื้อเต่ามาตัวเดียวแล้วเราก็ปล่อยเราไม่รู้เลยว่าเต่าเนี่ยจะตายหรือไม่ตายแต่พระองค์อ่ะทรงมอบอย่างเกาะนึงเนี่ยถ้าไปทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นธุรกิจรวยๆเนี่ยโหมันได้เงินมหาศาลเลยนะคะแต่พระองค์เลือกที่จะมอบเกาะนั้นน่ะให้เต่าวางไข่ไม่ใช่ให้ชีวิตเต่าอย่างเดียวนะคะเพิ่มชีวิตเต่าแล้วก็ให้เต่าเนี่ยปลอดภัยอ่ะแล้วเต่าแล้วเกาะนั้นเนี่ยตอนนี้ใช้มาดูแลเต่ามาเนี่ย49 ปีค่ะที่ทำมีเต่าเกิดขึ้นอีกมากมายเลยนะคะมีเต่าเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนั่นหมายถึงว่าบุญที่ต่อเนื่องอะค่ะของพระองค์เนี่ยยาวนานมาก49 ปีตอนหลังนี่ก็เป็นที่รู้จักกันมีนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนักศึกษาก็เข้าไปเป็นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้วยสวัสดีค่ะคุณวันชัยค่ะก็หลายท่านทักเข้ามาคุณโจ้พี่เพชรถึงบ้านแล้วเนาะค่ะคุณรัฐนะคะก็ขออภัยนะคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ทักทายกันเมื่อวานได้บรรยายไปเรื่องของการที่เราเนี่ยเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กับโยคีนะคะแต่ว่าบางกรณีเนี่ยมันเอาไปพูดในการบรรยายคอร์สเข้มเนี่ยไม่ได้แล้วก็บางทีก็พูดไม่ได้ก็ทำให้คิดเยอะกันไปอะไรกันไปกันใหญ่อะไรเงี้ยนึกถึงพี่อยู่คนหนึ่งอะท่านญาติธรรมพี่อยู่คนหนึ่งเนี่ยสมัยนั้นนานมากละสมัยที่ตัวเองปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่ค่ะวิปัสสนาใหม่ๆแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมานานสมัยก่อนเราปฏิบัติธรรมก็เฮฮาปฏิบัติธรรมสายฮามันมีหลายสายนะปฏิบัติธรรมเนี่ยสมัยก่อนปฏิบัติธรรมสายฮาค่ะคือกลุ่มธุดงค์เนี่ย
ปกติเนี่ยโยมธุดงค์ก็พระท่านธุดงค์ก็จะเป็นอีกแบบมึงมีทั้งเป็นธุดงค์ที่เป็นแนววิปัสสนากับแบบฝึกความอดทนคือขอให้มันเป็นความดีค่ะอย่าไปว่าใครอย่าไปเปรียบเทียบให้ใจของเราเนี่ยมันตกต่ำถ้ามันเป็นความดีแล้วเนี่ยให้เรายินดีทุกความดีไปเลยค่ะถ้ามีกุศลอยู่เขาทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยนึกถึงพอเราอยู่สายฮามาใช่ไหมคะสายแบบทำบุญสนุกสนานพูดกันเล่นกันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เลยขั้นทานมาหน่อยอีกแล้วเข้าของการฝึกตัวแต่มันก็ยังพูดคุยกันเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็เยอะคนคุยกันมากๆเนี่ยปัญหามันก็เยอะก็เลยพอดีเมื่อเช้ามีโอกาสได้คุยกับน้องอยู่ท่านนึงบอกว่าปกติตัวเองเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครไม่รู้ว่าคุยเยอะแล้วเนี่ยมันจะเหมาะมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็เลยนึกถึงเมื่อคืนที่บรรยายว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีดีทุกอย่างหรอกแต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วเรามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอใช่แต่ไม่ใช่เราเลือกไปเรื่อยๆอันดับแรกต้องปักธงก่อนว่าเราจะทำอะไรไม่ใช่ว่าคือมันมีอยู่สองกรณีคนเนี่ยมีอยู่สองกรณีกรณีที่แบบว่าเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะมันเป็นอิสระในการเลือกไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยกับอีกคนนึงบอกว่ามันต้องอดทนเราจะตัดสินยังไงว่าเราจะเลือกที่จะไปอดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กับเราจะเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองตลอดชีวิตเราจะเลือกตอนไหนอ่ะทีนี้เราต้องดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระโพธิสัตว์หรือคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตน่ะว่าเขามีวิธีเลือกยังไงให้กับชีวิตอันดับหนึ่งคือเขาปักธงก่อนค่ะปักธงลงไปคำว่าปักธงลงไปในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าจุดหมายจุดหมายอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยตั้งใจว่าพรรษาเนี้ยจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็จะทำงานวิจัยที่ตัวเองตั้งใจไว้ให้เสร็จปักธงแล้วทีนี้เนี่ยอะไรที่เราต้องเลือก สิ่งที่เราจะต้องเลือกก็คือว่าอะไรที่มันมาเป็นอุปสรรคในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้อยู่นะในช่วงเวลาเนี้ยเราก็ต้องตัดออกต้องตัดออกที่มันเป็นอุปสรรคต้องตัดออกหรือเราจะไปถึงจุดหมายของเราเนี่ยมันมีอะไรมากระทบมีอะไรมาอย่างเช่นคนบางคนยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ธรรมวลีตั้งใจจะทำงานวิจัยอะในภาษาเนี้ยมีคนมาพูดนู่นพูดนี่อารมณ์เสียอารมณ์เสียไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยคนมีสติเขาไม่ทำกันต้องขออภัยนะคะต้องพูดแบบฟันธงจริงๆหน่อยมันถึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยแล้วมีอะไรมาขวางเราต้องมั่นใจว่าเราต้องไปหน้าคนที่เขามีความมั่นคงในจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่าสัจจะค่ะส่วนความตั้งใจเนี่ยเขาเรียกอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีใจของเราเนี่ยที่มันผูกไว้กับจุดหมายเนี่ยมันคืออธิษฐานบารมีอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องชนะอุปสรรคมันคือสัจจะบารมีที่เราต้องรักษาตั้งไว้สั้นๆก็ได้ค่ะถ้าเราคิดว่าเรามีความมั่นคงไม่ยาวนานมากหัดตั้งสั้นๆไปก่อนแล้วค่อยขยายสวัสดีค่ะคุณธรรมรสก็คือมันต้องแบบตั้งไว้สั้นๆก่อนทีนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราอ่ะจะเลือกหรือจะไม่เลือกอย่างเช่นอย่างน้องที่คุยกันว่าเนี่ยตัวเองคุยคนเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจอใครบ้างแต่ถ้ามันยังอยู่ในกรอบของจุดหมายเราอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะต้องยอมรับอ่ะคนนี้พูดมากคนนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการพูดที่มันมีสาระอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นคนไม่ฟันธงใครนะแล้วก็ไม่ได้เอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการมองด้วยจะมีหลัก
ในการมองตามหลักของพระพุทธศาสนาคือตามหลักของพุทธเจ้าแล้วมองเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาความชอบกับความชังมาเป็นตัวชี้วัดคนคนนั้นว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเขาก็เป็นเขาค่ะเหมือนกับทองก็เป็นทองเพชรก็เป็นเพชรเราจะเปลี่ยนเป็นเพชรให้เป็นทองก็ไม่ได้หรือขยะก็คือขยะเราจะเปลี่ยนขยะให้มันเป็นเพชรก็ไม่ได้คือทุกอย่างก็เป็นของเขาเพียงแค่ว่าเรารู้จักเขาแค่นั้นเองเราก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแหละคือการมองสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงค่ะมีเรื่องเล่าเล่าเรื่องนี้แล้วก็เลยจะเล่ามีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วจุดหมายของคนหลายคนเนี่ยการเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมตอนนั้นจำได้ไปปฏิบัติธรรมกันพอไปปฏิบัติธรรมกันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวัดมันก็ยังไม่ใหญ่อะค่ะพระทันตะสมัยก่อนเนี่ยยังนอนรวมอยู่ยุคแรกๆสวัสดีค่ะคุณตั้มนะก็ทำกิจกรรมเยอะนะคุณตั้มก็เลยต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะทีนี้วัดมันก็ยังไม่ค่อยใหญ่ตอนนั้นจำได้แต่พระอาจารย์เนี่ยสอนเรื่องนี้ตัวเองได้ดีมากถ้าญาติธรรมฟังดีๆนะคะจะได้กลับไปใช้เลยใช้ได้จริงๆด้วยอันเนี้ยปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณเกือบ3 4142 30ปีแล้วค่ะอ่ะ20กว่าปีไม่ใช่30ปี20กว่าปีไปปฏิบัติธรรมปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะมันนอนรวมใช่ไหมคะพี่แกก็ไม่ยอมตื่นแกก็ไม่ยอมตื่นแกก็ไม่ทำอะไรของแกแต่อารมณ์อ่ะทุกคนมาปฏิบัติธรรมพอเช้ามาเนี่ยเขาก็ลุกไปที่ละที่ห้องกรรมฐานคือห้องนอนอยู่ข้างบนมันเป็นโรงงานเก่าอะค่ะพระตันตาสมัยก่อนแล้วข้างล่างเนี่ยก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับออฟฟิศอะค่ะห้องออฟฟิศอะแล้วก็จะกั้นเป็นล็อกใครจะอยู่ล็อกไหนก็ไม่ต้องแซงกันอะไรเงี้ยทำเป็นตารางไว้เหมือนกับที่ตานางเลนังถ้าใครเคยไปตานางเลนังก็จะเห็นก็จะเป็นล็อกแบบนั้นทีนี้ปรากฏว่าพี่คนเนี้ยทั่วนี่แกก็ยังอยู่นะพี่คนเนี้ยแกก็ไม่ตื่นแกก็นอนรวมอะค่ะแกก็นอนไม่ยอมตื่นแล้วทีนี้แกถึงแล้วแกก็คุยนู่นคุยนี่อะไรตลอดเลยทั้งนั้นที่พระอาจารย์บอกไม่ให้คุยแกก็คุยแกก็ทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะเยอะเลยทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่ได้เข้ากรรมฐานน่ะที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นั่นก็ไม่มีคอร์สอ่ะค่ะใครไปวันไหนกลับวันไหนก็จะตั้งเอาเองวันนี้มา5วัน10วัน3วัน2วันอะไรเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็ไม่ว่าทีนี้ทุกคนไม่พอใจพี่คนเนี้ยค่ะไม่พอใจว่าแกเนี่ยนอนตื่นสายก็ไปฟ้องพระอาจารย์ไปฟ้องพระรวมตัวกันไปฟ้องพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ดูดินอนไม่ยอมตื่นพระอาจารย์ก็หลอกปล่อยเขาเราดูใจเราทุกคนก็ลึกๆอยู่ก็โกรธในระดับหนึ่งโกรธว่าเหมือนพระอาจารย์ทำไมไม่เตือนทำไมไม่ตามไม่บอกในเมื่อมันผิดแล้วในเมื่อพระอาจารย์มีกติกาขนาดนี้แล้วเนี่ยพระอาจารย์ต้องเตือนนี่พระอาจารย์กำลังปกป้องอะไรเงี้ยทุกคนก็คิดอย่างนั้นความรู้สึกนะคะที่คุยกันแล้วก็ที่เขาก็บ่นก็มาคุยกันละตอนหลังก็มาคุยกันเพราะว่าด้วยสภาวะที่คนเนี่ยมีอินทรีย์ไม่เสมอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้อันนี้คือปัญหาที่เราเนี่ยเจอนะคะเราก็เลยเขาต้องพยายามทำให้มันสัปปายะแต่ทีนี้เนี่ยที่พระตันตะเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็สอนแบบธรรมชาติมากตัวเองก็ไม่ค่อยเข้าใจพระอาจารย์ทีนี้มีน้องอีกคนนึงเหมือนกันตอนนั้นแกเรียนธรรมศาสตร์จิตวิทยาแกก็มาแกก็เป็นนักจิตวิทยาค่ะแล้วก็มั่นใจด้วยนะใจตัวเองแกบอกว่าแกไม่มั่นใจแกไม่โอเคกับต้องใส่ชุดขาวแล้วปฏิบัติธรรมแกเชื่อว่าชุดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครบริสุทธิ์ชุดไม่ได้ช่วยให้คนเนี่ยเป็นคนดีแกคิดว่าแกใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดก็เป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นแกไม่ใส่ชุดแกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิกับเขาอะแต่แกไม่แต่งชุดขาวเราก็ด้วยความสงสัยเหมือนกันงานนั้นอะต้องบอกเลยว่าปฏิบัติธรรมนะแทบจะไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่อะยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาค่ะว่าไปถามน้องพี่ถามหน่อยทำไมถึงไม่แต่งตัวชุดขาว
เขาไม่ได้คิดว่าการใส่ชุดขาวเนี่ยมันจะทำให้คนเป็นคนดีแล้ววัดเขาจะมีกติกาไว้ทำไมอ่ะแล้วคนดีที่ไหนที่อยู่นอกกติกาก็เลยคุยกันเขาก็บอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่มีคำตอบแต่หนูรู้อย่างเดียวว่ามันยังไม่หนูยังไม่เข้าใจแล้วพระอาจารย์ก็เปิดให้น้องคนนี้ทำแบบนี้เราก็เริ่มมองทีนี้พอเราจะกลับน้องก็จะกลับตามอะค่ะก็คุยกันหลายเรื่องตอนหลังก็ถูกคอกันนะคะไปปฏิบัติธรรมนะถูกคอกันทั้งที่เขาให้ปิดวาจาจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ว่าดีนะคะปรากฏว่าน้องก็พอเราจะกลับน้องก็ขอกลับตามเอ้ยอย่ากลับกลับทำไมกำหนดเอาไว้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะอยู่อีก 2-3 วันทำไมต้องมากลับตามพี่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ยืนยันว่าเขาจะกลับตามเราก็เลยไปบอกกับพระอาจารย์บอกพระอาจารย์เขาจะกลับตามอ่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยบอกเขาจะกลับตามอ่ะพระอาจารย์ไม่พูดให้เขาอยู่อ่ะอะไรเงี้ยก็บอกกับพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกปล่อยเขาไม่อยากอยู่ก็ให้เขากลับทำไมพระอาจารย์ถึงปล่อยขนาดนั้นปล่อยทุกคนเลยพอการเจริญเติบโตทางสติปัญญาของเราเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นนะคะเริ่มมองย้อนหลังกลับไปว่านั่นคือการสอนของท่านสอนให้เรายอมรับในความไม่ดีของคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่คนที่เขานอนตื่นสายตอนที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอันนี้คือความไม่ดีนะคะแล้วความดีอีกเรื่องละเราจะบุยกันพี่คนเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะเขานอนตื่นสายอ่ะเขาตื่นสายเองเขาก็ไม่ได้ดีของเขาเองแต่เราเองเนี่ยยึดติดในความดีจนเราเนี่ยไปดูถูกความดีของคนอื่นเขาอันนี้ต่างหากที่มันคือความที่เราเนี่ยถามว่าแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดหรือว่าเขาไม่ดีเรามีสิทธิ์คิดที่เขาไม่ดีเพราะเขาทำผิดแต่เราไม่ควรพูดการที่เราไม่พูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายมันคือสติค่ะมันคนละส่วนกันคือด้วยความที่มันมีมาตรฐานไอ้เจ้าตัวมาตรฐานเนี่ยมันเป็นตัววัดมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์คนไหนที่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้มาตรฐานหรือทำในกรอบที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเองเนี่ยยึดติดความดีอะปากของเราอะค่ะจิตของเราที่มันไปสรุปคนอื่นเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็เลยไม่สบายใจเชื่อหรือเปล่าเขาว่าครั้งนั้นเนี่ยคนที่เข้ากรรมฐานหลายคนมากไม่อยากอยู่เลยพอพี่คนเนี้ยเขาทำตัวแบบเนี้ยทุกคนมันรู้สึกรังเกียจค่ะเขาก็เลยออกกันกลับกันอะไรกันหลายคนมากมันก็ทำให้เรามองเห็นว่านี่แหละที่เราจะคุยกันว่าบางทีเนี่ยการที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะมา7วันมา5วันมาหลายๆวันแต่ว่าพอเรามาเจออย่างเงี้ยเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราต้องรักษาก็คือจุดหมายของเราถึงเราจะเจอคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องไปให้ถึงจุดหมายซะก่อนให้มันจบแล้วเราค่อยเลิกทีนี้เมื่อมันจบแล้วเนี่ยเราเลิกแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใหม่ว่าเราจะทำยังไงต่อไอ้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเราก็สามารถนำมาประมวลเพื่อที่จะเอาไว้ที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในอนาคตได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการยอมรับในที่นี้คือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะแต่ไม่ใช่ยอมรับแล้วเราต้องไปเป็นแบบเขาไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเขาเพราะมันมีสติเนี่ยมันจะไม่ไหลไปสู่ในโลกที่ชั่วอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์อย่างเช่นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ฐานฐานที่1คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะที่เราจะเจอแต่สิ่งที่ถูกใจเสมอไปบางทีเนี่ยไอ้นี่ก็นิ่มไปไอ้นี่ก็แข็งไปอันนี้นิ่มดีอันนี้นุ่มดีมันอยู่แบบเนี้ยตอนที่จิตของเราเนี่ยมันไปกระทบ
กายเนี่ยมันกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยพอเรากระทบปุ๊บเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งที่มันเข้ามารับรู้อารมณ์คือตัวความรู้สึกสุขทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันมีใจของเราที่ใช่กับไม่ใช่ค่ะพอเรารู้สึกว่าเรามีความพอใจอะไรที่เรายึดเอาไว้ว่าเราชอบแบบเนี้ยเราชอบนุ่มๆเราชอบเย็นๆเราไม่ชอบร้อนหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสะสมความเคยชินของเราไว้แต่พอเราไปเจอกับสิ่งที่มันไม่ตรงกับที่เราต้องการเนี่ยเราจะปฏิเสธทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ไม่เอาไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกจิตมาในการเจริญสติแต่สำหรับคนที่ฝึกจิตมาในการเจริญสติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขกับทุกข์เนี่ยเขาก็ต้องมีสติในการรู้อารมณ์เมื่อเราเจอกับสิ่งที่มันเป็นสุขเราก็ยอมรับมันว่ามันเป็นสุขอยู่เมื่อเราเจอกับสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็ต้องยอมรับมันว่ามันเป็นทุกข์อยู่เมื่อเราเจอกับคนก็เหมือนกันเจอคนที่ทำให้เราเป็นสุขเราก็ยอมรับว่าคนนี้เจอแล้วเป็นสุขเมื่อเราเจอคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ต้องยอมรับว่าคนคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเรามีสติรู้ทันทีว่าจิตของเรากำลังทุกข์อยู่มันจะหายทุกข์ค่ะมันเป็นเรื่องของเขาอย่างเช่นพี่ที่เล่าให้ฟังว่าแกมานอนตื่นสายอยู่ในวัดอ่ะจริงๆแล้วแกก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนจิตของเราต่างหากที่ไปรังเกียจเขาและไอ้ความรังเกียจในจิตของเราเนี่ยพาให้เราออกจากวัดเพราะเราเนี่ยรังเกียจแล้วก็ดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราไม่ทันมันแต่คนที่ทันมันก็จะไม่ออกไปไหนค่ะเออในเมื่อแกเป็นอุปสรรคก็ไม่ต้องไปสนใจแกเราก็ปฏิบัติของเราไปแค่นั้นเองไปยุ่งอะไรกับเขาไปดูถูกเขาเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งเอาเขามานินทาอันนี้คือความไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยหอสวัสดีค่ะคุณตุ้มพอดีเลยค่ะเรื่องแบบชีวิตจริงประจำวันสบายๆเลยค่ะสติอันเนี้ยมันเป็นการนำสติมาใช้ในปัจจุบันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอคนไม่ดีอะค่ะเราเจอคนเขานอนตื่นสายในวัดเราก็ไปว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเอาตามหลักสัพพุริสธรรม7ประการเรื่องนี้คนฟังแล้วจะเคืองง่ายมากอันตรายมากค่ะเดี๋ยวนี้ตัวเองพูดน้อยลงนะคะเพราะว่ามันอันตรายในการพูดในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยอย่างเรื่องที่ยกตัวอย่างเรื่องของพี่คนที่มานอนอยู่ในวัดแล้วไม่ตื่นมานอนห้องนอนรวมอ่ะคนก็ว่ากันนินทากันอะไรกันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนมีสติจริงๆเนี่ยก็เพียงแค่รู้ว่าเขานอนตื่นสายก็จบเราคงจะไม่มีหน้าที่อะไรเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติหน้าที่ของเราคือดูใจตัวเองเมื่อใจเราเห็นแล้วใจเราไม่ชอบเราก็ต้องรู้ว่าใจเราไม่ชอบแค่นั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปจัดการเขาว่าคุณทำไมคุณถึงนอนตื่นสายคุณทำไมถึงคุยหรือแม้กระทั่งไปหาพระอาจารย์กันไปบอกพระอาจารย์ให้เตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเอาหลักสัพพุริสธรรม7ประการนะคะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้กาลรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่โดยเฉพาะการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็พูดค้านขึ้นมาว่าเฮ้ยก็ฉันมีสิทธิ์พูดอ่ะมันรบกวนฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันคือดูจิตตัวเองคือการดูจิตตัวเองแต่ถ้าเราอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าพอเราทนไม่ได้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันรบกวนเราก็สามารถพูดในส่วนของเราได้เรามีสิทธิ์พูดในส่วนของเราว่าพระอาจารย์คะพอดีเนี่ยพี่คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาตื่นสายแล้วเขาคุยด้วยตัวเองเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดไม่สบายใจขออนุญาตย้ายไปอีกสักจุดนึงได้ไหมคะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ต่อเนื่องอันนี้ค่ะมันคือส่วนของเราแล้วเราจะพูดเฉพาะในส่วนของเราเท่านั้นแต่ในส่วนการก้าวก่ายเนี่ยอย่างตัวเองทำงานในสังคมเจอคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยในส่วนของงานสาธารณประโยชน์เนี่ย
มันจะเจอคนลักษณะแบบนี้เยอะมากคนนั้นมีคนอย่างนี้แล้วก็ไปสั่งให้หัวหน้าไปจัดการคนนั้นหัวหน้าไปจัดการคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องดูว่าเราอันดับแรกเนี่ยต้องกลับมานั่งหลับตาก่อนแล้วก็ดูว่าเรามาทำอะไรอย่างตอนที่ไปปฏิบัติธรรมอ่ะนึกขึ้นได้ค่ะว่าเฮ้ยเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการอะไรกับใครแล้วไปมาเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยในการที่เราจะดูใจตัวเองเนี่ยมันหายไปเลยเราขาดทุนในการเจริญสติมากๆแทนที่เราเนี่ยเมื่อเห็นเขาทำไม่ดีปุ๊บเราก็จะดูจิตของเราที่มันปฏิฆะจิตของเราที่มันรังเกียจว่าจิตของเราเนี่ยมาเจอแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ดูใจตัวเองเลยเชื่อหรือเปล่าคะว่าความผิดเนี่ยมันเป็นครูจริงๆหลังจากนั้นมาเนี่ยชีวิตเนี่ยพอเจอคนเนี่ยก็จะไม่เพ่งโทษนะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเองก็ออกไปสวัสดีค่ะคุณอ้อยออกไปซื้อของเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ออกไปไหนค่ะพยายามจะอยู่วัดเยอะๆหน่อยคือมันก็ต้องออกอ่ะเพราะว่าโดยอาหารโดยอะไรหลายๆอย่างขาดนู่นขาดนี่น้ำปานะในวันนี้ไงก็ต้องออกอ่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานที่แม่กับน้องชายมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็ยังเหลืออยู่อ่ะเยอะทำมาเยอะมากก็ยังเหลืออยู่ก็ทีนี้ก็เลยเอาวันนี้แหละตอนเพลเนี่ยเดี๋ยวบรรยายธรรมะเสร็จจัดรายการวิทยุเสร็จเนี่ยแล้วก็สอนนักธรรมต่อก็เสร็จสักประมาณ11โมงเพื่อที่พี่หมอจะไม่เหนื่อยหลายคนจะไม่เหนื่อยกันก็จะพยายามหาเมนูที่มันง่ายๆแล้วก็เนนก็อิ่มแล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยคือมันพยายามที่จะคิดให้มันดีที่สุดอะค่ะทีนี้ปรากฏว่าก็เลยไปซื้อหมูมาหมักหั่นแล้วก็หมักแช่ตู้เย็นเอาไว้เดี๋ยวก็จะลวกใส่ผ้าลูกชิ้นไม่ได้อะลูกชิ้นมีอยู่นิดเดียวก็เลยหาเส้นเนี่ยมันมีเส้นเล็กมีเส้นใหญ่แล้วมันมีเส้นใหญ่อยู่ก็เลยถามดูแค่ว่าคือทุกคนกำลังหากันอยู่อะหากันอยู่ว่ามันอยู่ที่ไหนในตู้เย็นก็เปิดทุกตู้แล้วก็ไม่มีก็เลยปรากฏว่าก็เลยถามว่าเอาไปหรือเปล่ามีใครเอาไปมีใครเห็นไหมคนที่ถูกถามเนี่ยจะกลัวมากกลัวว่าจะเป็นความผิดเป้าไม่ได้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวก่อนถามดูว่าเห็นไหมถ้าเห็นก็จะได้ไม่ต้องหาถ้ารู้ว่ามันไปที่ไหนแล้วก็แล้วกันมันไม่มีอะไรหรอกแต่โดยความธรรมชาติของคนเราเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะมีความที่มันซ่อนอยู่ในใจไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็กลัวความผิดไงคะคนที่เอาไปก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเอาไปบอกว่าคนนั้นเอามาใส่ใช่ไหมเอามาใส่ใช่ไหมแล้วเจ้าของก็เห็นอยู่ก็บอกเอามาใส่ใช่ไหมคนใส่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็ขอมานิดเดียวอะไรเงี้ยคือเป็นคำถามที่ไม่ตรงกับคำตอบที่คำเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามเลยก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรใครจะเอาไปไหนเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะเราก็ทำแจกอยู่แล้วเราเอาเฉพาะที่เหลืออยู่แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องหาวัตถุประสงค์ของการถามเนี่ยคือจะได้ไม่ต้องหาให้เรารู้ว่ามันเอาไปแต่ก็ทีเนี้ยนี่แหละกำลังใจที่ยกตัวอย่างตัวเนี้ยมันคือจิตของเราเนี่ยมันฝึกมาแบบนั้นหลายคนก็เป็นแบบนั้นชอบที่จะพูดในสิ่งที่คิดแต่ไม่มีสติในการฟังเพราะฉะนั้นคนที่ทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยคุยคนละเรื่องฟังประจำค่ะบางทีก็นั่งฟังคนคุยกันอ่ะเอ้ยคนทะเลาะกันเขาคุยกันคนละเรื่องอีกคนนึงพยายามที่จะสื่อความหมายพยายามที่จะบอกว่าตัวเองต้องการบอกแบบนี้แต่ในเวลาเดียวกันอีกคนต้องการคำถามคำตอบคือคนที่ต้องการคำตอบเนี่ยเขาต้องการแค่คำตอบเฉยๆแต่อีกคนพยายามจะให้เหตุผลนะคะว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้แทนที่จะบอกไปก่อนว่าฟันธงแบบนี้ปุ๊บมันก็จบเป็นแบบนั้นการคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าพอเรามีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการมองโลกอ่ะพอเรามองโลกแบบความเข้าใจเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องค่ะยังมองคำถามเป็นคำถามก็แค่คำถาม
ราจะไม่รู้สึกเลยว่าใครมาหาเรื่องเราหรือใครจะมาอะไรเรามันจะชีวิตเนี้ยมันจะมีความสุขขึ้นแล้วโลกนี้มันจะน่าอยู่ขึ้นแต่เพราะความที่เราระแวงการระแวงคือการที่จิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันอยู่กับอนาคตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันที่ไปศีลอุโบสถสัญจรเนี่ยก็ยังได้พูดเรื่องนี้อยู่ว่าการที่เราเนี่ยฝึกซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอหรือฝึกดูพองดูยุบเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่ออะไรเลยฝึกเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยจิตมันไปอนาคตค่ะมันกลัวความผิดมันปกป้องตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่พูดแบบนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาอีกคือเราจะไม่ยอมฟังอะไรที่มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความรู้เราจะไม่เป็นไอ้ความที่มันเป็นอัตตาตัวตนของมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้เสมอนะคะก็จะเป็นปกป้องตัวเองกันเชื่อหรือเปล่าเขาว่าวันนึงเนี่ยถ้าท่านกล้าที่จะเผชิญกับความจริงเนี่ยวันนั้นนะท่านจะมีความสุขมากใครถามเราเนี่ยว่าอันเนี้ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพียงแค่เราบอกใช่จบไม่ใช่จบแต่เรามักจะกลัวว่าที่พูดตรงนี้เพราะตัวเองก็เคยเป็นนะคะสมัยก่อนเนี่ยใครถามอะไรทีเนี่ยเหมือนจะให้เหตุผลก่อนที่จะตอบพยายามให้เหตุผลก่อนที่จะตอบอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาต้องการถามคำไหนเนี่ยก็ตอบคำนั้นเลยค่ะทีนี้เนี่ยเขาเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราเป็นเรื่องของบุญกรรมแล้วล่ะถ้าเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยทั้งที่เราพูดตรงแล้วก็ตรงกับคำถามหรือบางทีเนี่ยคำถามบางคำถามเนี่ยมันมีถ้ามันมีอคติอยู่คำถามมันมีหาเรื่องอยู่เนี่ยมันก็เป็นกรรมของเราคือถามหาเรื่องเขาต้องการตอบใช่ไม่ใช่ว่าใช่ปุ๊บฟันเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเวรกรรมเราก็ต้องมีสติเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ได้พูดไปว่ามันคือการเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางอย่างเช่นความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้ว่าเราสุขเราจะไม่ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าสุขอันนี้สุขอันนี้ทุกข์สวัสดีค่ะพี่สุจัยอันนี้สุขอันนี้ทุกข์เราจะไม่เอาความสุขมาเป็นตัวตัดสินการดำเนินชีวิตของเราบางทีเนี่ยเราเลือกว่านี่มันเป็นความสุขของเราก็จริงแต่ในเมื่อผลระยะยาวเนี่ยมันอาจจะไม่ให้คุณประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างเช่นคนที่ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพปรากฏว่าหมอบอกคุณต้องผ่าตัดการผ่าตัดเป็นความทุกข์ค่ะแต่เรารู้แล้วเราทุกข์แล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีๆคือสุขภาพที่ดีกลับคืนมาเราก็จะยอมที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันเหมือนกันอย่างเช่นการเรียนหนังสืออย่างเด็กๆเนี่ยการเรียนหนังสือเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะอยากจะเรียนหนังสือก็อยากจะนอนสบายๆอยากจะกินขนมอยากจะดูทีวีอยากจะดูโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าคุณมองเห็นแล้วว่าความสุขอันเนี้ยมันทำให้อนาคตของคุณเสียเนี่ยคุณก็ต้องเลือกที่จะยอมเสียความสุขตรงนี้เพื่อจะได้สิ่งที่ดีขึ้นมาอันนี้คือการตัดสินแบบใช้คุณค่าหรือการมีสติในการตัดสินใจในการเลือกสิ่งที่ควรจะเลือกหรือถ้าเรามีจุดหมายเนี่ยเราก็ต้องดูจุดหมายเรามันต้องมีความคิดเป็นระบบอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความคิดเป็นระบบเราจะไปตามอำนาจของใจหลายคนบอกว่าเนี่ยตอนไหนอาจารย์ตอนไหนที่จะตัดสินว่าเราจะเลือกหรือเราจะไปหรือเราจะทำอะไรก็ดูตรงนี้ค่ะอย่างบางคนเนี่ยเอ้ยเรามีอิสระเราจะเลือกทำอะไรก็ได้ใช่ทุกคนมีอิสระที่จะเลือกทำอะไรก็ได้แต่เมื่อคุณเข้าไปในองค์กรเข้าไปในบ้านของเขาเข้าไปในสถานที่ของเขาแต่ละที่เนี่ยอิสระมันจะมีขอบเขตละนะอิสระมันจะมีขอบเขตแล้วคุณต้องดูว่าอิสระของคุณได้แค่ไหนมันต้องมีขอบเขตค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวชี้วัดตัวปัญญาเลยนะคะว่าปัญญาเนี่ยของคนคนนั้นเนี่ยแบบไหนทีนี้พอเราเห็นคนนี้เป็นคนดีเราก็ชื่นชมและมีสติด้วยคะเมื่อทุกคนเข้ามาในชีวิตเราคนที่เป็นคนดีเราก็ต้องชื่นชมคนนี้เป็นคนไม่ดีพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของการมีสติการมีสติเนี่ยมันจะมองอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีอคติค่ะ
ชื่นชมเนี่ยหรือศรัทธาเนี่ยมันเป็นจิตฝ่ายกุศลมันสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรามีสติทำไมชื่นชมได้แต่ทำไมรังเกียจไม่ได้ความรังเกียจเป็นอกุศลค่ะคนที่มีสติเนี่ยจะไม่มีทางรังเกียจอะไรคนที่มีสติจะไม่มีทางรังเกียจอะไรเลยเพราะอะไรเพราะความรังเกียจมันทำลายหัวใจของคนที่มีสติค่ะเขาไม่เลือกหรอกเขาไม่เลือกที่จะไปนั่งเกียดคนให้เสียเวลาชีวิตของเขาก็มีจุดหมายของเขาเขาก็เดินหน้าของเขาค่ะบางทีบางคนเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองลืมไปว่าใครเขาจะมานั่งสนใจความสนใจตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เขามีสติโดยเฉพาะคนที่เขาปฏิบัติธรรมสวัสดีค่ะพ่อเนนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีสติโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่มีเวลามานั่งเกียดเราให้เสียเวลาแต่ว่าเขามีเวลาที่จะนั่งทำความดีอย่างมีสติอย่างเช่นเราเจอคนที่ใช่กับเจอคนที่ไม่ใช่เนี่ยคนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาวางเลยค่ะเขาไม่มาเสียเวลากับการที่จะต้องมานั่งเกียดนั่งชังนั่งอะไรเขาไม่มาเสียเวลาแต่ถ้าเขาเจอคนดีเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ยินดีเพราะว่าความยินดีเป็นบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณเช้านะคะความยินดีมันเป็นบุญเพราะฉะนั้นการทำบุญมันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติเนี่ยอย่างเช่นวันไหนที่เรากำลังโกรธอยู่เนี่ยเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยแล้วมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเราก็ไม่ควรจะเอาความโกรธของเราเนี่ยไปใส่กับคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันนี้แหละค่ะมันแสดงของศักยภาพของใจที่มีสติแต่ถ้าเกิดว่าเราโกรธใครสักคนนึงแล้วเราก็ไปพานอีกคนนึงก็แสดงว่าคุณภาพของเรายังน้อยมากอันนี้เนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองล้วนๆเลยเราจะไม่ไปอะไรกับคนอื่นอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องเบื้องต้นตอนที่พูดถึงเรื่องของพี่อยู่คนนึงอ่ะเขาไม่ยอมทำกิจกรรมอะไรในวัดเลยทั้งที่เขาก็ผิดด้วยนะกติกาแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือต้องดูใจตัวเองตอนที่เขาทำไม่ดีเขาทำไม่ดีเราก็ดูใจตัวเองว่าเออใจเราไปรังเกียจเขาแล้วเมื่อรังเกียจเขาแล้วเราได้อะไรเขาวัดก็อยู่เขาอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าบางคนบอกเอ้ยเราเป็นคนอยู่ในองค์กรนี้เราอยู่ในสังคมนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนจริงที่จัดการคนคนนี้ได้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้าที่ของคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการคุณต้องไปดูคนที่เขามีอำนาจจัดการให้เขาจัดการถ้าคุณเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับหรือสามารถที่จะรับสถานการณ์นั้นได้คุณคือคนที่มีปัญหาคุณคือคนที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณเมื่อคุณมีทุกข์แล้วเนี่ยคุณสามารถร้องทุกข์ได้ค่ะสามารถจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่โอเคนะเขาเบียดเบียนฉันอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่มีปัญหามีกิเลสเยอะมีขี้อิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่เรายังทนได้อยู่เรายังสามารถที่จะอยู่คนแบบนี้ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปร้องเรียนกับใครเพราะว่าเรากำลังมีบารมีอยู่คนที่เจอคนขี้อิจฉาคนที่เจอกับคนรู้มากคนที่เจอกับคนมีปัญหามากเนี่ยแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะเรามีความสุขแล้วอะเราไม่จำเป็นต้องใครมาช่วยเหลือเราเท่านั้นเองหรืออย่างสมมติตัวเองเนี่ยอยู่ในสังคมนะคะถ้าเจอคนมีปัญหาเนี่ยถ้าทำกับตัวเองโดยตรงอะนะไม่เคยจะไปยุ่งอะค่ะคือรู้อะค่ะว่าเขาทำอะไรกับเรามั่งอะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยดูคนไม่เป็นสอนกรรมฐานมันต้องดูคนอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีผลต่อส่วนรวมบางอย่างแล้วเราสามารถที่จะใช้โอกาสของเราเนี่ยช่วยได้เราก็จะช่วยแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้แล้วก็ปล่อยเพราะโลกใบนี้เนี่ยทุกคนต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วในเมื่อมันทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องวางเลยค่ะเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยมันสำคัญมากๆหัวใจเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องรักษาบุญเอาไว้เมื่อวานพูดถึงเรื่องของสัมมาประธาน4คือความเพียรในการรักษาใจนะคะระวังบาปอกุศลที่มันไม่เคยเกิดไม่ให้มันเกิดละอกุศลที่เคยมีอยู่ที่เรารู้ใจของเราเนี่ยค่ะใจของเรามันเกลียดคนนั้นมันเกลียดคนนี้มันอิจฉาคนนั้นมันอิจฉาคนนี้เราก็ต้องพยายามมีสติรู้ใจของเราอย่าปล่อยให้ความอิจฉาอย่าปล่อยให้ความ
รู้มากอย่าปล่อยให้ความตนีอย่าปล่อยให้ความโกรธของเราเนี่ยออกไปทำร้ายคนอื่นนี่คือการละอย่างน้อยๆเนี่ยถึงจะมีอยู่ในใจอ่ะแต่เราไม่มีเอาเราไม่เอากิเลสของเราไปทำร้ายคนอื่นอ่ะนั่นหมายถึงว่าเรามีศีลแล้วค่ะคนที่ใจโกรธใจมีอกุศลต่างๆแต่สามารถที่จะควบคุมใจตัวเองเอาไว้ได้โดยที่ไม่แสดงพฤติกรรมออกไปทางคำพูดกับวาจาชื่อว่าผู้มีศีลคนที่มีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาแต่มีสมาธิรู้ไปในสิ่งที่เป็นได้เรียกว่าผู้มีสมาธิคนที่มีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาแต่พอมีสติปุ๊บระลึกรู้ได้ว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันดับลงเรียกว่าผู้มีปัญญาค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้บุญต้องหลายชั้นนะคะนะคะต้องได้บุญต้องหลายอย่างให้เราดูใจตัวเราเองว่าใจของเราเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าเราไปจัดการกับใครก็ได้มันไม่ได้คือเราต้องจัดการกับตัวเราเองก่อนไม่ใช่ว่าเราบางคนเดี๋ยวหลายคนจะเป็นอย่างนั้นฉันรักสถาบันฉันรักนู่นแล้วนี่แล้วก็เข้าออกมาโวยวายออกมาทะเลาะกันอะไรกันไม่ใช่มันมีหน้าที่ค่ะอย่างหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นคนทำผิดหน้าที่อย่างตัวเองจะระวังมากเมื่อก่อนนั้นมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยว่าขอบของหน้าที่เนี่ยจะดูว่าคนเขาให้เขามอบหมายมาเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้มอบหมายก็จะไม่ทำแต่ถ้าจะทำก็จะขออนุญาตทำได้ไหมจะอยู่ดีทำเลยวิสาสะอะไรเงี้ยมันเป็นอุปนิสัยที่สร้างความเคยชินให้กับตัวเองที่ไม่รู้ตัวก็จะไม่สร้างนิสัยนี้ค่ะคืออะไรที่เราไม่มีอำนาจในการจัดการนะคะโดยที่เราไม่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็เราจะไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำสมมติเราจะทำเราก็จะขออนุญาตจะฝึกตัวเองแบบนี้เลยฝึกให้เป็นนิสัยค่ะไปที่ไหนก็จะทำแบบนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหามาเหมือนกันความหวังดีนี่แหละค่ะแต่กลายเป็นปัญหาอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างที่เคยบรรยายในช่วงคอร์สเข้มมีอยู่งานหนึ่งเป็นงานดีงานเขาเรียกว่างานใหญ่พอสมควรไม่ใหญ่ละค่ะแต่มันก็เป็นงานสำคัญอ่ะก็มีครูบาอาจารย์ท่านมาด้วยความที่เราเนี่ยนึกขึ้นได้เราเป็นคนจัดงานตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดงานบ่อยจัดงานต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นงานนี้ต้องมีดอกไม้อย่างนี้นะมีอย่างนี้มีของไหว้มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยจะเป็นคนทำงานแบบนี้อยู่ตลอดก็จะนึกได้ว่าขาดอะไรไม่ขาดอะไรอย่างมีอยู่งานมีงานบรรยายปรากฏว่าทุกคนไม่ได้นึกถึงค่ะไม่มีการประชุมไม่มีอะไรเราก็เลยด้วยความหวังดีค่ะก็ซื้อดอกไม้มาเองเลยค่ะซื้อดอกไม้มาช่อนึงแล้วก็มันต้องสมกับงานด้วยไงคะก็ซื้อมาซะอย่างดีเลยดอกไม้สวยมากซื้อมาเพื่อที่จะถวายพระถวายพระนะคะเพื่อที่จะถวายพระแต่ก็คิดในใจอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เตรียมมันอยู่แล้วหรือใครๆเตรียมมันอยู่แล้วในงานนั้นน่ะทุกคนเตรียมกันแล้วเนี่ยเราก็จะถวายส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดท่านออกมาจากงานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถวายส่วนตัวของเราได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่มีกันเราก็จะเอาของเราเนี่ยยกให้กับคนอื่นให้เป็นส่วนรวมไปคิดอย่างนั้นโอ้โหท่านญาติธรรมคะสิ่งที่ได้รับครั้งแรกนาทีแรกหลังจากที่ทำแบบนี้ก็คือทุกคนก็เอ้ยลืมจริงๆลืมจริงๆเราก็เลยให้ไปเขาก็ดีใจกันที่เขามีดอกไม้ที่จะไหว้เพราะปกติมันไม่มีอะไรเลยเขามีดอกไม้เป็นของที่ระลึกก็ดูดีไปเลยคำชื่นชมก็ส่องมาค่ะเหมือนกับแสงไฟในเวทีส่องมาที่เราคนเดียวโอ้ยดีมากเลยดีมากเลยทำแบบนี้โอ้โหคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยขอบคุณมากคุณนุ้นขอบคุณคนนี้ขอบคุณเวลาผ่านไปได้สักประมาณครึ่งวันปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่ะใครเป็นคนสั่งให้ทำวิสาสะนอกหน้าที่มีคนคนหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจในสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องเลยค่ะทำทำไมทีหลังจะทำอะไรต้องปรึกษากันก่อนทำเอาหน้าหัวสารพัดเลยค่ะโดนแบบเต็มๆจากที่ครั้งแรกเนี่ยเป็นที่ชื่นชมพอมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ขึ้นมาไอ้คนที่ชมก็กลัวฤทธิ์เดชกลัวอำนาจกลัวความไร้กาศของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะเขามายุ่งกับเราเนี่ยถ้าปกป้องเราเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนเขาก็ถอยกันออกมาเลยคนที่ชื่นชมก็ไม่ยุ่งกับเรานะคะก็ถอยออกไปหมดเลย
ให้คนที่แบบด่าก็ด่าไปอันนี้แหละคือบทเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่หน้าที่เนี่ยเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็จะขออนุญาตก่อนว่าเราจะทำสิ่งนี้นะขออนุญาตเลยนะอะไรเงี้ยขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตก็จะไม่ทำแบบนั้นนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เกิดขึ้นมาอันนี้คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติเลยนะคะท่านญาติธรรมคือเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะชีวิตเราเนี่ยว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีๆอย่างเดียวอ่ะถ้าเราคิดแบบนี้นะจะมีคนบุคลิกหนึ่งที่ท่านญาติธรรมอาจจะนึกออกคือคนที่ทำอะไรไม่รอดคนที่จะเอาแต่ความดีกับความสุขส่วนตัวอย่างเดียวเนี่ยจะทำอะไรไม่รอดเอ้ยที่นี่ก็ไม่ดีที่นั่นก็ไม่ใช่ที่นี่ก็ไม่ดีที่นู่นก็ไม่ดีจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยค่ะเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเลือกที่จะทนหรือเราจะเลือกที่จะไม่ทนบางสิ่งบางอย่างเราก็เลือกได้ที่จะไม่ต้องทนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยสมมติว่าเราต้องการที่จะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยมีคนมาชวนเราไปอีกที่หนึ่งเราก็สามารถตัดอันนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือเราสามารถเลือกที่จะปฏิเสธนะคะปฏิเสธเพราะว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายเราถ้ามันไม่ตรงกับจุดหมายเราเลือกที่จะตัดทิ้งเลยค่ะแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันขัดกับจุดหมายเราเนี่ยมันสนับสนุนจุดหมายเราต้องเอาสิ่งนั้นเอาไว้อย่างเช่นเราต้องทนนะอย่างเช่นเราไม่สบายหมอบอกจะผ่าตัดเราแต่เราไม่อยากผ่าตัดเราไม่ชอบเลยเราไม่ชอบจริงๆอ่ะแต่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ไม่ชอบเพราะว่าเราต้องการสุขภาพของเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเห็นไหมคะมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดมันอยู่ที่ระบบความคิดถ้าเกิดว่าเรามีระบบความคิดที่ดีเนี่ยเราจะไม่สับสนเลยค่ะถึงเราจะเจอคนดีมากขนาดไหนเราก็จะมีความสุขถึงเราจะเจอคนไม่ดีมากขนาดไหนเราก็จะมีความสุขเหมือนเดิมค่ะที่ญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวารีพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะวันนี้หมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ